ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจงานกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพราคาสุดพิเศษ26สิงหาคมถึง4กันยายนที่ World Camera สาขาลาดพร้าวช่วงนี้มากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับธนวรรณนะคะสำหรับภาพบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ยังคงเปิดตลาดมาย่ออยู่ในแดนลบค่ะเรายืนที่ 1,546.63 จุดนะคะติดลบลงมา 1.81 จุดนะคะจะไปพูดคุยกำหนดกลยุทธ์พร้อมๆกันกับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณประกิตสิริวัฒนเกษสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเช้านี้ตลาดหุ้นไทยยังคงย่อต่อเนื่องนะคะมุมมองคุณประกิตมองหุ้นไทยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1,550 จุดได้ไหมคะมีนะครับแต่ว่าไม่ยั่งยืนนะครับเราก็เชื่อว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนแล้วก็กลับมาลบครั้งนึงนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยความกังวลเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยมันน่าจะแรงมากขึ้นนะครับหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานเนี่ยนอกภาคการเกษตรน่าจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับค่ะโดยให้กรอบดัชนีคาบเกี่ยวไปสัปดาห์หน้ายังไงคะกรอบดัชนีคาบเกี่ยวไปสัปดาห์หน้าเนี่ยคิดว่ามีโอกาสเทส 1,530 จุดนะครับอันนี้คือสัปดาห์หน้านะนะครับค่ะคือเป็นแนวรับนะคะ 1,530 จุดคือเป็นแนวทดสอบแรกส่วนจะรับไหมเนี่ยผมว่าต้องรอติดตามนะครับทั้งนี้เนี่ยที่บอกคือว่าตลาดเราจะเริ่มมีความผันผวนมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัว US ดอลลาร์เองเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีโอกาสถูกซื้อคืนพอ US ดอลลาร์ถูกซื้อคืนเสร็จปุ๊บเนี่ยสกุลต่างๆในภูมิภาคเนี่ยต้องอ่อนค่าลงนักลงทุนต่างประเทศซึ่งก่อนหน้านี้เข้ามาเก็งกำไรเงินบาทเนี่ยอาจต้องมีการขายทำกำไรออกไปนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเองนะคะคือมองจังหวะนี้เป็นการย่อซะมากกว่าการขึ้นต่อนะคะต่อเนื่องกันในต้นเดือนกันยายนนี้นะคะใช่ใช่ก็มีความเป็นไปได้ครับค่ะแล้วในภาพในเดือนกันยายนโอกาสที่เราจะย่อแล้วกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1,550 จุดก็ยังคงมีอยู่อย่างที่บอกกันนะคะจะต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงคะย่อมาเราควรจะต้องไปเลือกหุ้นกลุ่มไหนคะคือจังหวะที่ย่อมาเนี่ยผมยังคิดว่ากลุ่มหุ้นที่น่าสนใจคือกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับผมยังคงชอบตัว BLA อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัว BLA เองเนี่ยก็ที่ผ่านมาโดนกดดันจากช่วงดอกเบี้ยขาลงมาเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะพลิกเป็นขาขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของราคาหุ้นเองเนี่ยจากเดิม55 บาทเมื่อตอนต้นปีแล้วโดนกดดันในเรื่องดอกเบี้ยตอนนี้ดอกเบี้ยฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2.2% แล้วสำหรับตัว 10-year bond yieldของไทยถ้ามันกลับไปที่ 2.5% เนี่ยก็น่าจะเอื้อทำให้ BLA กลับไปที่50 บาทได้นะครับค่ะซึ่งตอนนี้46.50 บาทนะคะก็สามารถทยอยรับได้เลยแบบนั้นนะคะใช่ค่ะกลยุทธ์ในการลงทุนคือน่าจะเป็นหุ้นที่จะต้องถือรันหรือว่าเล่นรอบก็ผมว่าถือเพื่อเป้าหมายระยะยาวได้เลยนะครับก็ยังคงเชื่อว่าเยลเอน่าจะไปทดสอบประมาณสัก51 บาทขึ้นไปได้เป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะคะ51 บาทก็ยังคงมีอัพไซด์อยู่จากในบริเวณนี้นะคะนอกจากตัว BLA แล้วกลุ่มอื่นๆล่ะคะก็คือกลุ่มธนาคารก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะธนาคารได้ประโยชน์โดยตรงแล้วเวลาดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะครับเราก็ยังคงชื่นชอบตัว SCB เหมือนเดิมนะครับค่ะโดยมีเป้าหมายของปีนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะSCB นะครับเบื้องต้นเนี่ยยังมีอัพไซด์เหลืออยู่อีกประมาณ 13% ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสอีกได้ประมาณสัก 1,000 ขอภาย178นะครับค่ะ178นะคะใช่ครับค่ะกลยุทธ์ก็คือซื้อตอนย่อเหมือนกันนะคะกลยุทธ์ผมคิดว่าคงต้องรอตลาดปรับฐานก่อนนะครับซึ่งรอบนี้ก็คาดไว้ว่าน่าจะมาที่ประมาณสัก 1,530 เป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งน่าจะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับค่ะสำหรับกลุ่มพลังงานนะคะคุณประกิตอยากให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าเชื่อว่านะครับน่าจะได้รับแรงกดดันนะครับจากตัว US ดอลลาร์ที่มันจะแข็งค่ามากขึ้นนะครับราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะลงมาแบบนี้ค่ะคอมมูนิตี้อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยางหรือว่าแม้แต่ค่าระวังเรือมีมุมมองก็ทั้งหมดเลยผมคิดว่าน่าจะผันผวนตามตัว US ดอลลาร์ที่น่าจะแข็งค่าขึ้นนะครับค่ะดูจากตัวเลขเศรษฐกิจปีนี้ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยภาคที่หนุนเศรษฐกิจก็จะเป็นการบริโภคภายในประเทศการลงทุนแล้วก็ภาคของการท่องเที่ยวด้วยนะคะหุ้นกลุ่มเหล่านี้มีตัวไหนที่พอที่จะเข้าไปเทรดดิ้งได้บ้างคะส่วนใหญ่แล้วพวกที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับก่อนหน้านี้เราเน้นมาโดยตลอดคือพวกคอนซัมชันเพย์พวกคาร์บอนนะครับพวกอาหารพวกเกษตร
ซึ่งพวกนี้ปรากฏว่ามันปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ผมคิดว่าภาพของตลาดน่าจะเป็นอะไรที่เรามาระวังการเทคโปรฟิตในกลุ่มพวกนี้มากกว่านะครับค่ะกลุ่มสายการบินล่ะคะคุณประกิตกลุ่มสายการบินยังแทรดดิ้งได้แค่บางตัวนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วอาจจะมีแค่ BA นะครับที่ดูน่าสนใจนะครับที่เหลือเนี่ยผมว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับค่ะดูจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว GDP นะคะในมุมมองของคุณประกิตกับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมีการที่จะมีการปรับประมาณการเป้าดัชนีหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ไหมคะไม่มีครับเราค้างไว้อยู่ที่1,530ครับเหมือนเดิมครับ1,530นะคะซึ่งก็อยู่ในบริเวณนี้แล้วนะคะค่ะแต่ว่าคือการเทรดในช่วงที่เหลือของปีส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมักจะไปคำนึงถึงกำไรของบริษัทจดทะเบียนปีหน้าแล้วก็เทรดเกินค่า PE ในช่วงโค้งสุดท้ายมีมุมมองแล้วก็กลยุทธ์แนะนำนักลงทุนยังไงบ้างคะมุมมองนะครับตอนนี้ผมคิดว่ายังคงต้องระมัดระวังเพราะว่าคอนเซนซัสเวลาเขามีการปรับประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนขึ้นหรือปรับเป้าหมายเส้นเด็กขึ้นเนี่ยมันจะเป็นบริการที่ตามตลาดหมายความว่าอินเด็กซ์จะขึ้นก่อนแล้วค่อยมาปรับตามนะครับซึ่งปีนี้อินเด็กซ์ขึ้นมาแล้ว 20% การมาปรับช่วงนี้ผมว่ามันช้าไปนะครับเราก็จะมีความเสี่ยงได้นะครับก็อยากให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับค่ะได้ค่ะการปรับประมาณการน่าจะเป็นโอกาสในการเทคโปรฟิตมากกว่านะครับค่ะมีคำแนะนำอะไรทิ้งท้ายให้นักลงทุนบ้างคะวันนี้ผมคิดว่าตลาดยังอยู่ในกรอบแคบ 1,140 ถึง 1,555 จุดได้อยู่แต่ว่าสัปดาห์หน้าจะมีความผันผวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยจากที่ตลาดปรับเพิ่มขึ้นก็เป็นโอกาสที่ทำให้ขายทำกำไรหรือขายลดพอร์ตก่อนนะครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณคุณประกิตมากๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตศิริวัฒนเกตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสำหรับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนของเราในช่วงต้นเดือนกันยายนวันนี้วันที่1กันยานะคะโดยมองว่ายังมีความเสี่ยงค่ะที่ดัชนีตลาดหุ้นเราอาจจะลงไปทดสอบที่ 1,530 จุดนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายที่คาดเกี่ยวไปในสัปดาห์หน้าแต่ว่า1530จะรับได้หรือไม่ได้อันนี้ต้องตามดูกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ภาพบรรยากาศการลงทุนของเรายังมีสัญญาณของการปรับฐานไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะไปดูที่ตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยนะคะวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศที่เป็นไปในทิศแทนแดนลบเหมือนกันหมดเลยนะคะเราอยู่ในแดนลบเช่นเดียวกับฝั่งของสหรัฐที่ปิดในแดนลบค่ะส่วนตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปก็ปิดอยู่ในแดนลบเช่นกันค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากห้องค้าค่ะเมื่อวานนี้ธนวรรณนำเสนอข่าวเรื่องของการยกเลิกการซื้อยางพาราในภาคอีสานของค่ายยางรถยนต์ชื่อดังนะคะไม่ว่าจะเป็น Bridgestone นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าล่าสุดมีความคืบหน้าออกมานะคะดูเหมือนว่าจะมีการปฏิเสธออกมานะคะจากทางด้านของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะคะที่ออกมาปฏิเสธนะคะว่ามิชลินกับ Bridgestone เนี่ยไม่ได้มีการยกเลิกซื้อยางจากเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแต่ว่าก็ยอมรับเขาว่ามันเป็นปัญหาที่ยังกำลังหาข้อยุติกันอยู่นะคะเพราะว่าเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเนี่ยชอบใช้กรดซัลฟิวริกนะคะไปทำให้การใช้ของยางเนี่ยมีอายุเวลาที่ร่นระยะเวลาลงแล้วก็ต้นยางเนี่ยก็จากเดิมที่กรีดได้ประมาณ30ปีก็กรีดได้เพียงแค่15ปีนะคะซึ่งคุณสมบัติของกรดซัลฟิวริกเนี่ยก็จะช่วยทำให้ยางนั้นก่อตัวเร็วขึ้นนะคะตอนนี้เองเนี่ยทางการยางแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์พูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ให้ยกเลิกใช้กรดซัลฟิวริกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดยังคงใช้อยู่เนี่ยนอกจากจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพยางยังมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้กระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตยางทำให้เครื่องจักรมีความเสียหายสึกกร่อนด้วยแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ผลิตผู้จำหน่ายยางอาจจะไม่มาสนใจยางในภาคอีสานนั่นเองนะคะแต่ก็ยืนยันเขาว่ายังไม่ได้มีการยกเลิกซื้อแต่อย่างใดนะคะแต่ก็อยู่ในช่วงที่ต้องมีการหารือร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับเกษตรกรนะคะซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยชาวสวนยางในภาคอีสานผลิตยางพาราล่าสุดในปีที่แล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ตันค่ะแล้วในสัดส่วน 500,000 ตันเนี่ยปรากฏว่ามีเกษตรกรใช้กรดซัลฟิวริกถึงประมาณ 60% นะคะแล้วก็อีกประมาณ 40% เนี่ยใช้กรดฟอร์มิกค่ะก็เลยล่าสุดเนี่ยทางการยางแห่งประเทศไทยก็ต้องมีการเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนที่จะเกิดผลเสียมากกว่านี้ค่ะ
ก็ต้องตามดูกันนะคะสำหรับเรื่องของยางพาราที่ยังคงเป็นราคาขาลงอยู่นะคะพาคุณผู้ชมมาดูกราฟราคาหุ้นอีกตัวนะคะวันนี้มีหุ้นน้องใหม่ IPO ที่เข้ามาเทรดในตลาดบ้านเรานะคะนั่นก็คือโรงพยาบาลราชธานีนะคะซึ่งราคาล่าสุดบวกขึ้นมา 25% นะคะปรับตัวขึ้นมา4บาท10สตางค์จากราคา IPO 16บาทนะคะก็ถือว่ายืนเหนือจองนะคะแต่ช่วงเช้าเนี่ยขึ้นไปแรงกว่านี้บวกขึ้นไปถึง22บาท10สตางค์ค่ะช่วงนี้มาติดตามข้อคิดนักลงทุนนะคะไปตามแนวคิดดีๆกันต่อจากดร.นิเวศค่ะบัญญัติ10ประการของการเล่นหุ้นโดยดร.นิเวศข้อ 3 ให้ความสำคัญกับตัวกิจการหรือตัวหุ้นมากกว่าสภาพตลาดหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไปเพราะถึงแม้สภาพทางเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีแต่ตัวบริษัทอาจจะดีก็ได้นอกจากนั้นถึงกิจการอาจจะไม่ดีนักแต่ราคาหุ้นอาจต่ำกว่าพื้นฐานมากดังนั้นอย่าให้ภาพของตลาดหรือเศรษฐกิจมาหันเหการตัดสินใจซื้อหุ้นของเราข้อ 4 หุ้นนั้นมักจะดูแย่กว่าที่คิดในช่วงที่ตลาดตกต่ำถึงพื้นในช่วงตลาดหมีและดูดีกว่าที่คิดในช่วงที่ตลาดวิ่งถึงจุดสูงสุดในช่วงตลาดกระทิงมีความกล้าหาญที่จะซื้อเมื่อทุกอย่างดูเลวร้ายและขายเมื่อทุกอย่างดูดีจนไม่น่าเชื่อช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ